ครับสำหรับเหรียญ10 บาทในรัชกาลที่9เหรียญ10 บาทมีความโตของเหรียญอยู่ที่26 มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5 กรัมผลิตจากโลหะ2 สีสีเงินและสีอลูมิเนียมบรอนซ์หรือสีทองเหลืองสำหรับคลิปวิดีโอนี้ท่านใดที่มีเหรียญ10บาทในปีพ.ศ. 2548หยิบขึ้นมาดูสิครับว่าเหรียญของท่านจะมีลักษณะเหมือนในคลิปหรือเปล่าและถ้ามีทางช่องยินดีรับซื้อในราคาสูงเหรียญ10 บาทจะมีลักษณะทางด้านหัวด้านก้อยชี้ไปคนละทางหรือที่เรียกเหรียญพระเศียรสลับจับเหรียญขึ้นมาแล้วหมุนหรือพลิกก็ได้หมุนให้ตรงยอดเจดีย์ชี้ขึ้นบนจะเป็นแบบพระเศียรตรงเหรียญพระเศียรตรงรับซื้อเหรียญละ1,700 บาทในปีพ.ศ. 2548นะครับแต่ถ้ามีลักษณะแบบเอียงเกินครึ่งทางช่องให้เหรียญละ1,000 บาทอย่างตัวอย่างในคลิปเหรียญมีความเอียงไม่มากนักอย่างนี้ก็รับนะครับเหรียญละ100 บาทช่องทางการติดต่อจะจุดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับขอบคุณครับ